ตำนานคนดังดาวน้อยดวงใหญ่อดีตตลกตัวอ้วนกลมยุคสมัยมิตรชัยบัญชาเพชรชราเป็นผู้ช่วยนางเอกจนโด่งดังเป็นพลุแตกค่ะหากใครทันภาพยนตร์ยุคคุณมิตรชัยบัญชาคุณเพชรราชาวราชจะต้องรู้จักนักแสดงตลกที่โด่งดังที่สุดแห่งยุคก็คือดาวน้อยดวงใหญ่นักแสดงหนุ่มตัวอ้วนกลมที่มักจะรับบทบาทเป็นผู้ช่วยนางเอกเพิ่มรสชาติความสนุกให้กับภาพยนตร์ในหลายๆเรื่องโดยดาวน้อยดวงใหญ่ดาวตลกชื่อดังมีชื่อจริงว่าสมบูรณ์ด่านวิเชียรชัยชื่อเล่นว่าอ่างเกิดเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี2484บางแหล่งก็บอกว่าเกิดเมื่อวันที่23มกราคมปี2484ที่ตำบลทะเภาชุมพรมีพี่น้องด้วยกัน8คนค่ะซึ่งเขาเป็นบุตรคนโตเป็นคนที่มีฝีมือในด้านการปรุงอาหารตอนที่เข้าวงการน้ำหนักอยู่ที่130กิโลกรัมทางด้านการศึกษาค่ะเขาเรียนจบชั้นม.6จากโรงเรียนชุมพรศรียาภัยเมื่อเรียนจบจึงไปช่วยพ่อแม่ค้าขายโดยครอบครัวของเขาเป็นคนฐานะดีค่ะพ่อเป็นเจ้าของโรงแรมในชุมพรวันหนึ่งคุณสมบูรณ์ได้พบกับคุณลีลาพันธ์วรนันท์นักพากย์หนังและถูกชักชวนให้ไปเล่นหนังด้วยความที่ชื่นชอบการแสดงอยู่แล้วคุณสมบูรณ์เลยลาพ่อกับแม่เข้ากรุงเทพพ่อแม่ก็ไม่ค่อยเต็มใจนักแต่ขัดลูกไม่ได้ก็เลยต้องยอมค่ะนักพากย์ท่านนั้นค่ะได้พาคุณสมบูรณ์ไปฝากกับคุณสนั่นจรัสศิลป์นักสร้างหนังชื่อดังซึ่งตอนนั้นกำลังสร้างวัยรุ่นวัยคะนองที่มีคุณเมตตารุ่งรัตน์เป็นนางเอกคู่กับคุณจิตตกรสุนทรปักศิลป์คุณสนั่นชอบใจค่ะก็เลยให้คุณสมบูรณ์แสดงเป็นตัวตลกตามนางเอกเลยทันทีวัยรุ่นวัยคะนองออกฉายเมื่อปี2505ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากคุณเมตตาได้รางวัลตุ๊กตาทองนำหญิงและแน่นอนค่ะนั่นก็เลยทำให้คุณสมบูรณ์ดังไปด้วยขณะที่ถ่ายทำวัยรุ่นวัยคะนองนั้นคุณสมบูรณ์ได้พบกับคุณดอกดินกัญญามานดาวตลกชื่อดังในขณะนั้นซึ่งร่วมแสดงหนังเรื่องนี้ด้วยคุณดอกดินถูกชะตาก็เลยช่วยแนะนำช่วยส่งเสริมแถมยังเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็นดาวน้อยดวงใหญ่ซึ่งยิ่งโด่งดังเป็นพลุแตกทำให้มีผลงานการแสดงหนังในยุค16มิลลิเมตรหรือว่ายุคของคุณมิตรชัยบัญชาและคุณเพชรราอย่างมากมายนอกจากงานการแสดงแล้วนะคะคุณดาวน้อยดวงใหญ่เคยตั้งวงดนตรีตะเวนโชว์ตามภาคใต้ประสบความสำเร็จพอสมควรค่ะแต่สุดท้ายก็ต้องเลิกทำไปเพราะว่าต้องกลับมาแสดงหนังและหากทำวงต่อไปนั้นผู้สร้างหนังคงจะต้องเลิกจ้างกันหมดแน่ๆเพราะเจ้าตัวตะเวนแสดงดนตรีไปทั่วภาคใต้เลยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะคุณดาวน้อยดวงใหญ่เป็นคนที่มีจิตศรัทธาต่อการกุศลเขาเคยสมัครเป็นอาสาสมัครบรรเทาทุกข์ของกรมตำรวจดับเพลิงงานกาชาดในยุคก่อนดาวน้อยดวงใหญ่จะไปร่วมงานในทุกครั้งแม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการถ่ายหนังเพียงใดก็ตามที่สำคัญคุณดาวน้อยดวงใหญ่ยังได้ชื่อว่าเป็นนักเลงพระเครื่องตัวยงที่มีพระสะสมไว้มากมายค่ะ